แล้วมาแล้วมาพบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่น ASUS M570DD ตัวนี้นะครับมาพบกับสเปค Ryzen 5 Series 3นะครับ 3500U ตัวนี้ RAM 8ครับผมเป็น Windows 11 Home แท้ฝั่งเครื่องนะครับตัวนี้สตอเรจตัวนี้จะเป็น SSD 512ครับการ์ดจอจะเป็น NVIDIA GTX 1050ครับตัวนี้4 Core 8 Thread เลยครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านนี้จะเป็นช่อง USB นะครับมี2ช่องครับแล้วก็เป็นช่องเสียบหูฟังครับเป็นแจ็ค 3.5 อีกด้านนึงจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่องสายแลนช่อง HDMI ช่อง USB USB Type-C นะครับแล้วก็ช่องเสียบการ์ดเป็นไมโครการ์ดนะครับจอตัวนี้จะเป็น 15.6 นิ้วครับ Full HD เครื่องตัวนี้สภาพสวยนะครับภายนอกสภาพโอเคเลยตัวนี้มีแป้นตัวเลขแยกเรียบร้อยนะครับงานออฟฟิศงานพิมพ์งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนี้สบายๆเลยครับงานเขียนแบบทำได้ครับตัวนี้เล่นเกมได้งานกราฟิกได้ตัดต่อได้ตัดต่อวิดีโอได้ตัดแต่งรูปภาพได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจะเป็นรุ่นไหนเราติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ